ทำไมให้แม่บ้านแก่ๆมาต้อนรับเขาไปประชุมกันหมดฉันว่างอยู่คนเดียวพวกแม่บ้านก็เป็นกันแบบเนี้ยเห็นนายไม่อยู่ก็แอบอู้พวกไม่มีการศึกษาไม่มีใครอบรมสั่งสอนขายยังไงอะแม่ค้าไม้ละ10บาทจ้าอุ๊ยนี่ยิ้มใช่ไหมใช่แล้วนี่ใช่ฟ้าปะโอ๊ยตั้งแต่จบม.3เราก็ไม่ได้เจอกันเลยแกสบายดีนะก็เรื่อยๆแหละและแกอะสบายดีนะก็เรื่อยๆเหมือนกันแหละแล้วนี่ทำไมมาขายลูกชิ้นอะแกไม่ได้ทำงานบริษัทหรอเราสมัครงานบริษัทไม่ได้หรอกเรามีแค่วุฒิม.3อะเอ้าเราจำได้นะตอนนั้นแกบอกว่าจะไปเรียนโรงเรียนแถวบ้านแล้วทำไมเป็นแบบนี้อ่ะอ๋อพ่อเราเสียตั้งแต่เราอยู่ม.4 อ่ะแล้วแม่เราก็ทำงานคนเดียวเราก็เลยตัดสินใจไม่เรียนออกมาช่วยแม่ทำงานแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องอีก2คนด้วยอ่ะโถน่าสงสารจังเรียนไม่จบแล้วยังต้องมาขายลูกชิ้นอีกเออพรุ่งนี้เรามีนัดกินข้าวกับเพื่อนอ่ะไปด้วยกันนะไประลึกความหลังกันอืมก็ดีนะเราก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันเออเราต้องไปทำงานแล้วอ่ะเอาลูกชิ้น10ไม้นะฟ้ารอนานปะเออไหนแกเล่ามาสิเมื่อวานยังเมาไม่จบเลยอ่ะนางยิ้มมันเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นหรอเออสิแกยืนตากแดดหน้านี่มันแผบเลยนะฉันเห็นแล้วอยากจะหัวเราะแต่ก็ต้องฮึบไว้ก่อนหืมส่งหน้ามันน่ะแกสมัยก่อนตอนที่เรียนนะสอบได้ที่1ครูนี่ชมตลอดฉันโคตรหมั่นไส้มันเลยเออใช่แล้วสมัยนั้นนะผู้ชายก็ชอบลุมจีบมันจังเลยอยากจะรู้จริงเลยถ้ามันเห็นตอนนี้แล้วยังอยากจะจีบอยู่หรือเปล่าเออจริงใครมันจะอยากไปมีแฟนเป็นคนขายลูกชิ้นเนาะเออก็จริงหุ้ยแกมันมานู่นละแกสั่งอะไรก่อนเปล่าโอเคดิเอาสองแล้วตัดย่างค่ะยิ้มสวยเหมือนเดิมเลยนะแต่หน้าแกดูมีกล่าเยอะๆอ่ะสงสัยตากแดดขายลูกชิ้นเยอะไปหน่อยแกก็ไปว่ามันอุตส่าห์ทำมาหากินถึงแม้จะขายได้วันละไม่กี่ร้อยก็เหอะเราเลือกไม่ได้หรอกมีงานอะไรเราก็ต้องทำไปก่อนนะฉันเข้าใจแกนะยิ้มแต่ถ้าเป็นฉันอะฉันคงอายเพื่อนอะจบปริญญากันหมดเงินเดือนก็ไม่มากไม่น้อยแค่20,000นิดๆแต่เดี๋ยวปีหน้าเงินเดือนก็ได้ขึ้นอีกอะแกต้องขายลูกชิ้นกี่ไม้นะถึงจะได้เงินเท่าพวกฉันอะยังไงก็สู้ๆนะสั่งอาหารกันดีกว่าแกอ๋อเดี๋ยวมื้อนี้ฉันเลี้ยงแกเองนะยิ้มแกจนไม่ค่อยมีเงินนี่ทำหน้าอย่างนั้นล่ะลูกไม่สนุกหรอหนูไม่น่าไปเจอเพื่อนเลยอ่ะแม่อ้าวทำไมล่ะเพื่อนเห็นหนูเป็นตัวตลกคำก็จน2คำก็เรียนไม่จบหนูเจ็บใจอ่ะยิ้มเอ้ยอย่าไปให้ราคาคำพูดพวกนั้นเลยหมดกำลังใจเสียเปล่าแล้วทำไมพ่อต้องตายทำไมแม่ต้องทำงานคนเดียวทำไมหนูไม่ได้เรียนต่อทำไมอ่ะแม่ยิ้มไม่มีใครเลือกเกิดได้แต่เราเลือกที่จะทำได้นะต่อไปอ่ะเราก็ขยันมากขึ้นและลบคำสบประมาทได้นะคอยดูนะแม่หนูจะทำให้พวกนั้นรู้ถึงหนูจะไม่จบปริญญาเหมือนคนอื่นเขาแต่หนูก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้สู้ๆนะยิ้มปวดขา
ามากเลยอ่ะแหมจะไม่ปวดได้ไงแกเล่นเดือนแต่ห้างยังเปิดน่ะไม่ได้สิแกต้องฉลองเงินเดือนออกสักหน่อยฉลองทุกเดือนไม่กลัวเงินหมดหรอกลัวทำไมก็รูดบัตรเอาสิพอสิ้นเดือนก็ค่อยจ่ายขั้นต่ำเอาเออจริงด้วยงั้นวันหยุดยาวหน้าเราไปเที่ยวกันแน่ฉันอยากไปทะเลอ่ะเอาดิฉันก็อยากไปเหมือนกันไปภูเก็ตกันไหมแกภูเก็ตเหรอเอาดิงั้นเราต้องเอาชุดว่ายน้ำไปเยอะๆนะชุดซ้ำอายเพื่อนตายเลยเออแกพูดไปก็นึกถึงนางยิ้มเนาะไม่รู้ว่าชาติเนี้ยจะได้มีปัญญาไปเที่ยวเหมือนเราหรือเปล่าป่านนี้นะคงยืนขายลูกชิ้นมืองิกหน้าดำไปแล้วแกแกไปว่าโอ้สงสารอ่ะโวยวายทำไมล่ะยิ้มวันนี้มีลูกค้าสั่งลูกชิ้นไปงานอีกแล้วจ้าจริงเหรอแม่ดีใจด้วยนะยิ้มถ้าลูกชิ้นหนูมีลูกค้าถูกใจขนาดนี้หนูว่าหนูจะทำแบรนด์แล้วก็ขายแฟรนไชส์ดีไหมแม่มันก็ดีนะยิ้มว่าแต่ยิ้มทำเป็นหรอเดี๋ยวหนูจะลงเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจแล้วหนูก็จะให้น้องๆออกมาทำด้วยพอมาเรียนจบมันจะได้มาทำกับหนูดีไหมแม่แล้วให้แม่ทำอะไรล่ะก็แม่ให้สูตรลูกชิ้นกับสูตรน้ำจิ้มหนูแล้วไงคะเป็นเพราะว่าความรู้ของแม่เลยนะทำให้เรามีธุรกิจนี้จ้าลูกต่อไปนี้เราสองคนจะได้ลืมตาอ้าปากสักทีนะแม่แล้วก็ไม่มีใครกล้ามาดูถูกเราแล้วนะจ้าแม่ยินดีกับยิ้มลูกหน้าเลยนะขอบคุณค่ะแม่โหใบแจ้งหนี้มันเยอะขนาดนี้เนี่ยสงสัยต้องหยุดช้อปปิ้งหยุดเที่ยวด้วยแล้วมั้งเนี่ยมีงานหมดตัวแน่เลยค่ะค่ะคุณหยดเดี๋ยวจะรีบเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะหยดเรียกฟ้ามีอะไรหรือเปล่าคะฉันให้คุณทำงานของคุณเองใช่ไหมใช่ค่ะฉันบอกคุณแล้วคุณจะทำงานพลาดอีกไม่ได้เพราะตั้งแต่คุณเข้ามาทำงานที่นี่คุณทำงานพลาดแทบทุกงานฟ้าขอโทษค่ะคุณหยดต่อไปนี้ฟ้าจะไม่พลาดแล้วนะคะงานที่แล้วคุณก็พูดแบบนี้ฉันให้โอกาสคุณไปเคลียร์งานเดือนนี้ให้เสร็จแล้วเดือนหน้าคุณไม่ต้องกลับมาทำงานอีกทำไมอ่ะคะฉันไล่คุณออกเชิญคุณออกไปได้ค่ะไม่นะคะคุณหยดหนูขอโอกาสอีกสักครั้งเศรษฐกิจแบบนี้หนูจะไปหางานใหม่ได้ยังไงเชิญค่ะบริษัทลูกชิ้นหมูแดงจัมโบ้น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยลองไปสมัครดูหน่อยแล้วกันไหนก็ตกงานอยู่แล้วมาหาใครเหรอจ๊ะฉันจะมาสมัครงานอ๋อนั่นไปนั่งรอตรงนั้นก่อนนะจ๊ะพนักงานไปไหนหมดอ่ะทำไมให้แม่บ้านแก่ๆมาต้อนรับเขาไปประชุมกันหมดฉันว่างอยู่คนเดียวพวกแม่บ้านก็เป็นกันแบบเนี้ยเห็นนายไม่อยู่ก็แอบอู้พวกไม่มีการศึกษาไม่มีใครอบรมสั่งสอนเธอยังดูถูกคนไม่เปลี่ยนเลยนะฟ้ายิ้มแกทำอยู่บริษัทนี้เหรอใช่ฉันเห็นบริษัทนี้เปิดรับสมัครงานอยู่แกช่วยฉันหน่อยนะฉันตกงานอ่ะคงจะไม่ได้หรอกเพราะเจ้าของบริษัทเนี้ยเขาคงไม่รับเธออ่ะแหมขนาดแกเรียนจบแค่ม.3เขายังรับได้เลยฉันเรียนจบตั้งปริญญาตรีทำไมเขาจะไม่รับเจ้าของบริษัทเนี้ยเขาไม่ได้วัดกันที่ใบปริญญาหรอกนะแต่เขามองว่าคนนั้นน่ะทำงานไปหรือเปล่าแหมปากดีจังนะนั่งยิ้มสู่รู้จริงเลย
แกไม่ใช่เจ้าของบริษัทสักหน่อยแน่นอนฉันต้องรู้ดีแน่เพราะฉันเนี่ยแหละเป็นเจ้าของบริษัทและเนี่ยก็แม่ฉันแกอย่ามาโกหกคนอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นเจ้าของบริษัทได้ไงไม่มีทางอ่ะเธอคิดว่าต้องเป็นคนเรียนจบปริญญาเท่านั้นหรอที่จะเป็นเจ้าของบริษัทได้อ่ะเธอดูดีๆสิบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทขายลูกชิ้นนะตอนเนี้ยฉันไม่ต้องขายลูกชิ้นหน้าดำแล้วฉันขายแฟรนไชส์เอาจ้ะไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกฟ้าแกจำไว้เป็นบทเรียนนะว่าอย่าดูถูกคนที่เรียนไม่จบว่าต่ำต้อยเพราะวันนึงอ่ะเขาอาจจะชนะโชคชะตาตัวเองได้เหมือนฉันนี่ไงไปเถอะค่ะแม่อย่าไปสนใจเลย